ท่านผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีโยมจันทิภาพุทธกูลคณะครูผู้บริหารแล้วคณะทำงานแล้วก็เยาวชนหรือยุวชนผู้ใฝ่ดีทุกๆคนในโอกาสที่เป็นมงคลที่พวกเราจะได้มาฝึกตนทดลองความสามารถในเรื่องการใฝ่ดีเพื่อสร้างสังคมของพวกเราให้เกิดดังที่รุ่นผู้ใหญ่ของพวกเราได้ปรารภที่จะสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ125รูปณขณะนี้ก็เป็นปรารภเดียวกันแต่ปรารภของพระธรรมทูตนั้นเป็นการให้พระไปทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะซึ่งพระในต่างประเทศเองในปัจจุบันท่านก็เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานโดยกรมศาสนาเป็นผู้ดูแลนะส่วนต่างประเทศก็กำลังอบรมทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุทธและฝ่ายมานิกายในส่วนของพวกเราถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นมงคลอันงามนะเป็นกุศลของเราอย่างที่ท่านผู้บริการได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นผู้แทนแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อพวกเราได้รับการคัดเลือกแล้วเราจะแสดงสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเนี่ยให้เป็นทายาทที่จะส่งทอดความดีไปหารุ่นต่อไปได้ขนาดไหนในเวลาตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่26มีนาคมเราก็จะทดลองตนเองด้วยความอดทนเพราะในช่วงที่ปิดภาคการศึกษาอย่างนี้แล้วเราก็บางคนอาจจะต่อกำลังอยู่ในช่วงต่อมัธยม1เพราะเป็นนักเรียนชั้นป.5 ป.6 นะฮะหรือจะเตรียมต่อก็ว่าไปเราได้มาอยู่ใกล้สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราได้มีพระราชดำริไว้ทรงมีพระราชกรณียกิจปฏิบัติองค์ของท่านเป็นตัวอย่างให้พวกเราแล้วพระองค์ได้พระราชทานรอยความดีความงามไว้ให้พวกเราได้เชยชมสำนึกและปฏิบัติตามเราจะส่งทอดเรื่องพวกนี้ไปหาคนรุ่นต่อไปอย่างไรที่สำคัญวัตถุประสงค์ของมูลนิธิก็เพื่อที่จะเน้นให้ทุกคนที่อยู่ในยุวทูตความดีนี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมคุณธรรมเป็นเรื่องของนามธรรมแต่สามารถส่งทอดออกด้วยการปฏิบัติเริ่มต้นจากการคิดท่านใช้คำว่าต้องเป็นคนที่คิดดีหรือใฝ่ดีวันทัศนคติหรือวิชั่นของพวกเราต้องเป็นทัศนคติหรือวิชั่นที่ใฝ่ดีถ้าเราใฝ่ดีอยู่แล้วเราก็มาแสดงออกในช่วงอยู่ด้วยกัน5วันนี้นะทั้งมูลนิธิทั้งโครงการทั้งผู้ดูแลผู้ร่วมดูแลก็จะมาดูพวกเราถ้าเห็นว่าตนเองยังไม่มั่นใจก็ลองอยู่แล้วก็สัมผัสสอบถามเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามาจากการใฝ่ดีหรือไม่หรือบางคน
อาจจะมีซูเปอร์วิชั่นแล้วคือทัศนะที่ดีงามอย่างเลิศมากแล้วก็จะได้ส่งทอดแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆของพวกเราด้วยเป็นรุ่นที่เกิดจากทั้ง76โรงเรียนที่เลือกมาในคราวนี้เราเป็นผู้แทนโรงเรียนมีคณะคุณครูคณะผู้ดูแลมาร่วมด้วยซึ่งถือว่าแต่ละท่านเสียสละอย่างยิ่งปฏิบัติเพื่อที่ส่งทอดคุณสมบัติทั้งหมดที่ทางโครงการได้ตั้งขึ้น10อย่างด้วยกัน10ข้อด้วยกันซึ่งเราก็ต้องมาปฏิบัติในช่วงนี้ฝ่ายพระอาจารย์ก็จะประยุกต์แอพพลายตามสมควรเพื่อให้เกิดวิชั่นนั้นอันที่2นอกจากการคิดหรือวิชั่นแล้วเนี่ยก็คือการเจรจาหรือการพูดการใช้วาจาก็ต้องเป็นวาจาที่ท่านเรียกว่าปิสุณวาจาปิสุณวาจาคือวาจาไพเราะวาจาเพราะไพเราะพูดงามนะท่านก็ใช้คำว่า good speech พูดดีทวีชั่นท่านก็เรียกจริงจริงกูดจริงจริงกูดนะพูดดีพูดเพราะพูดกับเพื่อนก็พูดเพราะพูดไพเราะในหลวงรัชกาลที่9ของเราท่านก็ตรัสอย่างไม่ใช่น่าเอาแบบนะต้องเอาแบบต้องเรียนจากพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งเราก็ต้องปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติด้วยในขณะนี้ก็แบบเดียวกันต้องมีปิสุณวาจาหรือวาจาไพเราะอันที่3การกระทำที่ดีงามหรือกุศลกรรมกุศลกรรมที่ท่านใช้คำว่าดู good think ทำสิ่งที่ดีถ้าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เราสรุปว่าใช่ก็จะเป็นละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนะแต่ละกลับกันให้ทำใจให้ผ่องใสก็คือวิชั่นที่ดีทัศนะที่งดงามเหมือนเครื่องบินถ้าทัศนวิสัยไม่ดีเครื่องบินก็จะไม่บินเราก็เช่นกันทัศนวิสัยไม่ดีเราก็จะไม่พูดไม่กระทำในสิ่งที่ลักษณะไม่ดีก็จะเป็นการทดสอบพวกเราว่าเรามีความเป็นยุวทูตความดีขนาดไหนซึ่งทางท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยท่านเป็นคุณท่านชื่อคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารคณะอาจารย์ผู้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยอบรมมาช่วยดูแลร่วมกับทางมูลนิธิในคราวนี้นะเพราะฉะนั้นที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างที่จะไปช่วยทำงานร่วมกันด้วยเวลาที่ประสานงานเฉพาะก็ใช้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนทั้งหลายผู้แทนทั้งหลายยุวทูตทั้งหลายที่เป็น young generation มาฝึกตนเพื่อตามพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราตามพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราให้แสดงออกถึงความเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิหรือวิสัยทัศน์ที่ดีในคราวนี้เพื่อที่จะแสดงออกได้ด้านวาจาที่ดีด้านการกระทําที่ดีงามเป็นตัวอย่างของสังคมได้ส่งทอดไปหาคนอื่นเพราะเราเป็นยุวทูตเราก็พร้อมที่จะเป็นทูตผู้ใหญ่ในอนาคตส่งทอดวัฒนธรรมของไทยเราที่คู่กันทั้ง3สถาบันคือสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำให้สังคมเราร่มเย็นอยู่ได้เราเป็นรุ่นที่จะต่อจากนี้เราก็มาร่วมทำตามเป้าหมายของทางมูลนิธิทางผู้ใหญ่ที่คิดสร้างบ้านไว้ให้พวกเราเราก็มารักษาบ้านนั้นมาสืบต่อบ้านนั้นมาประกาศความสำคัญของบ้านหลังนี้นะด้วยการมาเข้าสู่ภาระที่สำคัญก็คือธรรมะในเรื่องเศรษฐกิจที่งดงามหรือที่พอดีหรือเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียกว่าsufficiency economy นะเพราะฉะนั้นแต่ละท่านที่ได้รับเลือกมาแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสดีแล้วก็ได้มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยถ้ามีโอกาสจะทำเรื่องใดอีกก็ยินดีนะฮะทำงานร่วมกันเพราะว่าในนามของมหาวิทยาลัยในนามท่านอธิการบดีเนี่ยท่านก็ปรารภเรื่องการทำงานเพื่อการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาทำกิจกรรมที่ดีงามของบ้านเมืองของพวกเราเพื่อที่ทั้งนี้ที่เราปฏิบัติคราวนี้ขอฝากทุกท่านทุกคนว่าตั้งใจปฏิบัติไม่ลำบากยังไงก็ถึงวันที่26แน่นอนเนาะวันนี้วันที่22วันที่26มาถึงแน่นะคงไม่ข้ามไปวันที่27เลยนะถึงวันที่26แล้วก็เราจะได้ทดลองตัวเองอย่างที่กล่าวในตอนต้นว่าเราขนาดไหนแล้วเราก็จะส่งทอดความดีงามไปให้สังคมส่งทอดสิ่งที่ผู้ใหญ่เลือกมาให้แล้วเนี่ยเรามาเลือกต่อนะเราเลือกต่อแล้วก็ไปปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเป็นวัฒนธรรมของพวกเราสืบไปจึงขออนุโมทนากับผู้ใหญ่ใจดีนะทางมูลนิธิยุวทูตความดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งท่านได้เป็นกำลังสำคัญที่จะให้นโยบายให้เรื่องนี้เกิดขึ้นท่านต้องการจะมาเปิดงานเองด้วยแต่พอถึงจังหวะที่สำคัญท่านก็จะหาโอกาสที่จะพบพวกเราได้ตามจังหวะที่พอดีนะก็ให้พวกเราได้มีกำลังใจผู้ใหญ่จะดีดูอยู่และในขณะเดียวกันเราก็เอาความดีนี้แบ่งจากใจของพวกเราถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทนเก้ารัชกาลที่9ของพวกเราถือว่าสร้างหรือตั้งก็แล้วกันทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นส่งมาพวกเราแล้วก็เฉลิมพระเกียรตินะแต่สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลรัชกาลที่10พระเจ้าอยู่หัวของเราทุกครั้งให้พระอาจารย์ที่ไปดูแลก็จะอุทิศถวายพระราชกุศลโดยใช้คำที่มีอยู่แล้วแล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็บุรพามหากษัตริย์ของพวกเรานะแล้วก็ถึงสมสัตย์อื่นๆด้วยนะฮะเพราะนั้นก็ในโอกาสนี้ขอให้ข้อคิดความเห็นฝากกับพวกเราให้ตั้งใจปฏิบัติซึ่งได้มาร่วมในพิธีเปิดในวันนี้ซึ่งวันนี้ได้จัดถ่ายทอดสดให้ทั้ง2ทางนะทาง MCU TV แล้วก็ทาง MCU Net นะไปเปิดดูภายหลังก็ได้นะครับว่าเรามีพิธีอย่างนี้เพราะในขณะเดียวกันเราก็จะต่อไปถึงคัดเลือกใช่ไหมผู้แทนของพวกเราไปสารสัมพันธ์โรงเรียนในพระราชดำริกันแล้วกันนะในของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่กัมพูชาที่กัมพูชานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะได้ไปเชื่อมสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมของเราด้วยนะก็ต้องเริ่มฝึกจากภาษาคแมร์นะอยู่นี่มีภาษาคแมร์อยู่ต้องย้ายภาษาคแมร์คู่กับภาษาอังกฤษนะคู่กันแล้วก็
ให้เราได้ตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ในจังหวะเวลาที่มีอยู่ร่วมกันที่สถานที่ที่ทางท่านผู้อำนวยการและคณะได้เลือกให้ตามเวลาที่สมควรเพราะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จในนามของท่านอธิการบดีคณะสงฆ์ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยก็ยินดีร่วมมือแล้วก็ให้ส่งความพัฒนาดีให้กิจกรรมของพวกเราประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ